ควันหลงหลังจากทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยพ่ายต่อเกาหลีใต้1-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ที่ประเทศบราซิลในช่วงเช้าของวันที่20พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยก็ส่งผลทำให้ทีมสาวไทยพ่ายรวด4นัดในสัปดาห์แรกเช่นเดียวกับบัลแกเรียอันดับท้ายโดยที่ทีมสาวไทยจบสัปดาห์แรกด้วยอันดับที่15จาก16ทีมยังไม่มีคะแนนซึ่งตามมาด้วยเสียงภาพวิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมากันเป็นจำนวนมากในขนาดเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตก็แห่แชร์คลิปในช่วงจังหวะขอเวลานอกจากที่ตามหลังเกาหลีใต้2-16ในเซตที่4ปรากฏว่าขณะที่นักกีฬาล้อมวงฟังแผนการโค้ชยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยอยู่นั้นโดยที่ทางบุ๋มบิ๋มชะชุอ่อนโม่สีนักตบหัวสาวทีมชาติไทยก็ได้พูดขณะที่อยู่ในวงล้อมของทีมว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะว่าแบบนี้มันรวนแล้วมันก็แบบว่าเกมมันช้าไรหลังจากที่บุ๋มบิ๋มก็ได้พูดไปได้ไม่นานไม่กี่แต้มถัดมาไทยก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นสลับตำแหน่งจนกรรมการเป่าฟาวขึ้นมาเพราะว่ายืนการผิดตำแหน่งเสียคะแนนให้กับทางทีมเกาหลีไปแบบฟรี